เรื่องแรกเป็นเรื่องจากคนขับแท็กซี่พี่คนนี้ผมสมมุติว่าเขาชื่อคุณเอกแล้วกันคุณเอกเนี่ยเป็นคนจังหวัดสกลนครเขาบอกว่าตอนนั้นอ่ะเขาอายุประมาณสัก20กว่ากำลังจะ30ทีแรกเขาก็ทำงานเป็นชาวไร่ชาวสวนอยู่แถวอยู่ที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ฝนแล้งแล้วก็พืชผลก็ตัวไม่ค่อยดีก็เลยทำให้แบบไม่มีตังค์คือหนี้ก็ยังต้องส่งบ้านก็ยังต้องผ่อนนาก็ต้องเช่าก็ทำอย่างเงี้ยมันเลยไม่คุ้มกันสุดท้ายก็เลยแบบมีพี่ที่รู้จักกันเขาก็ติดต่อมาเอ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนี่ไหมล่ะลองไปขับแท็กซี่ในกรุงเทพไหมล่ะรายได้มันอาจจะไม่ได้แบบตุ้มตามก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยสุดมันยังถ้าเราขยันเนี่ยมันก็จะได้อยู่เรื่อยๆอย่างน้อยมันพอส่งเงินกลับมาที่บ้านได้ส่วนตัวคุณเอกเขาก็แบบโอเคมันก็ช่วยมันก็ดีกว่าอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะก็เลยตัดสินใจลงไปกรุงเทพไปครั้งแรกเนี่ยเขาก็ไปอยู่กับพี่ที่คนบ้านเดียวกับเขาเนี่ยก็อยู่เป็นห้องเช่าเล็กๆอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วก็รถอ่ะมีอยู่คันเดียวตอนกลางวันน่ะคุณเอกก็จะเป็นคนขับก็คือช่วงมาสัก6โมงเช้าจนถึงประมาณสัก 4-5 โมงเย็นส่วนกะกลางคืนเนี่ยจะเป็นพี่คนเนี้ยพี่ที่เขาอยู่ด้วยน่ะเป็นคนขับก็คือจะสลับกันอยู่ละแล้วช่วงแรกๆอ่ะเขาก็ต้องทำอย่างนั้นไปก่อนจนกว่าเอ้ยเขาจะมีตังค์พอที่จะไปเช่าแท็กซี่มาขับเองได้ก็ทำกันไปทีเนี้ยพอด้วยความที่มันเป็นตอนกลางวันเนาะอย่างที่เรารู้กันว่ากรุงเทพรถมันติดอยู่แล้วแล้วยิ่งช่วงร้อนๆอย่างเงี้ยแทบไม่ต้องคิดเลยแล้วแบบจะเปิดแอร์อยู่ตลอดเนี่ยมันก็แบบมันก็เปลืองแก๊สเปลืองน้ำมันอ่ะมันก็ไม่คุ้มเขาก็เลยแบบถ้าเป็นไปได้เขาจะเปิดกระจกซึ่งมันก็ร้อนเนาะก็ช่วยไม่ได้ก็ทำไปเรื่อยๆจนพอมีเงินสักก้อนนึงก็เลยแบบเฮ้ยจากนั้นเขาก็แนะนำไปเนี่ยไปอู่แท็กซี่นี่นะไปเช่าแท็กซี่มาขับเองทีนี้เขาก็เลยกลับมาคุยกันว่าเออพี่แล้วแบบเวลาพี่ขับเนี่ยตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเนี่ยรายได้มันต่างกันไหมเขาก็บอกว่าปกติมันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะเสี่ยงนิดนึงตรงที่ว่าเราต้องวัดดวงกับลูกค้าหน่อยเขางงวัดดวงอะไรก็คืออ๋อบางครั้งมันจะเป็นลูกค้าที่แบบเขาไปร้านเหล้ามาไงเขาไปเมาเขาไปนู่นนี่นั่นมาเงี้ยบางทีเขาก็อ้วกใส่เบาะเออมันก็เลยจะแบบเราก็ต้องมาทำความสะอาดให้เขาอีกซึ่งบางครั้งมันเสียเวลาแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันไม่ร้อนและรถมันไม่ค่อยติดเขาก็เลยตัดสินใจที่จะโอเคงั้นก็ลองวิ่งกลางคืนดูก็เลยออกตั้งแต่6โมงเย็นอ่ะเคารพธงชาติตอนเย็นขึ้นแล้วก็ขับรถไปตอนเย็นๆช่วงหัวค่ำเนี่ยคนค่อนข้างเยอะเพราะคนเลิกงานเนาะเขาก็ขับรถไปเอ้ยมันก็ได้ดีว่ะได้ไกลนู่นรถติดบ้างไม่ติดบ้างพอหลัง3ทุ่มไปปุ๊บอ่ะคนเริ่มเงียบละเริ่มไม่ค่อยมีละถนนก็จะโล่งมันก็ดีอย่างที่ว่ามันสามารถไปจอดแวะปั๊มไปเข้าห้องน้ำกินข้าวอะไรได้จนลูกค้าจะคนจะเยอะจริงๆก็ช่วงประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองประมาณนี้เพราะว่าคนที่เขาเลิกงานจากห้างแล้วก็ร้านเหล้าอย่างนี้เนาะเวลาเขาเลิกคนเลิกผับเลิกร้านเหล้าเขามีลูกค้ามาเยอะวันนั้นอ่ะเขาก็ขับรับลูกค้าในผับนี่แหละไปเรื่อยๆจนเฮ้ยได้พอสมควรแล้วดังนะก็เลยแบบอ่ะดูนาฬิกาว่าประมาณสักตีสองกว่ากำลังจะตีสามอ่ะเหนื่อยแล้ววันนี้ก็ได้พอค่าแก๊สค่าส่งรถละแถมได้กำไรพอกินพอเก็บแล้วเนี่ยก็กำลังจะกลับในขณะที่กำลังจะกลับอะครับเขาก็ขับรถไปเรื่อยแล้วทีเนี้ยแถวถนนเส้นวิภาวดีบนโซนนั้นถ้าไปนิดนึงมันจะมีป้ายรถเมย์อยู่ข้างทางเนาะตอนกลางคืนอย่างนั้นเนี่ยรถมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วพอเขาขับไปเรื่อยปุ๊บเจอป้ายรถเมย์ป้ายหนึ่งเขาเจอว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสัก20กลางๆมากับอยู่กับคุณยายแก่ๆคนหนึ่งคุณยายก็ถือแบบพวกถือกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะก็นั่งรอรถเมย์อยู่เขาเห็นอย่างงั้นปุ๊บแล้วเขาก็ทีแรกเฮ้ยจะโบกไหมเพราะว่าป่านนั้นมันไม่มีรถเมย์อยู่แล้วมันดึกขนาดนั้นอ่ะสักพักนึงเขาก็เห็นว่าน้องผู้หญิงคนนี้เห็นรถเขาละน้องผู้หญิงก็รีบวิ่งขึ้นมาถูฟุตบาทแล้วก็โบกรถจอดหน่อยเขาก็ตบไฟเลี้ยวแล้วก็เข้าไปจอดปุ๊บแล้วก็ถามว่าจะไปไหนครับลูกค้าจะไปไหนครับอ๋อเนี่ยค่ะพอดีจะพาคุณยายไปที่วัดตรงนี้ค่ะวัดนี่รู้จักไหมอ๋อครับได้ครับอ๋อพี่คะงั้นเดี๋ยวหนูรบกวนหนูกระเป๋ายายหนูหนักกับพี่แล้วปวดลงไปช่วยยายหนูหน่อยได้ไหมแล้วช่วยจูงพายายหนูขึ้นรถหน่อยได้ไหมเขาก็อ๋อได้ครับเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะปกติมันเป็นหน้าที่ของโชเฟอร์อยู่แล้วไงที่ต้องช่วยลูกค้ายกของอะไรเงี้ยเขาก็ไปช่วยเนาะแล้วก็แบบว่าให้คุณยายช่วยเขาก็ช่วยพยุงคุณยายขึ้นรถ
พราะกลัวหลานจะพยุงไม่ไหวอะไรเงี้ยก็พอเอาไปนั่งหลังรถเสร็จปุ๊บน้องผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามานั่งเขาก็ขับไประหว่างที่กำลังขับไปเนาะเขาก็จริงๆก็ไม่ได้อยากจะเสือกอะแต่ว่าคนผู้โดยสารเขาคุยกันอะมันก็ต้องฟังพอเขาฟังไปเรื่อยๆเอ๊ะเขาก็มีความรู้สึกเหมือนว่าหลานคนที่เป็นหลานอะกำลังพยายามที่จะง้อยายยายเนี่ยยายหนูขอโทษนะหนูไม่ได้กลับไปหายายเลยต้องให้ยายมาเองหนูประมาณนี้ไงหลานก็ขยันขยอต่อขยันขยอยายก็เงียบใจเขาคิดนะโอ้ยายคนนี้ใจแข็งนะซึ่งปกติคนที่เป็นตาเป็นยายเนาะจะใจอ่อนกับหลานอยู่แล้วแค่หลานร้องไห้นี่ก็น่าจะแบบเข้าไปโอบแล้วประมาณนี้จนน้องผู้หญิงคนเนี้ยทำท่าน้อยใจเหมือนร้องไห้จนสักพักเนี่ยเด็กผู้หญิงก็ร้องไห้จนเขาอ่ะกำลังคิดจะบอกยายครับค่อยๆพูดค่อยๆปลอบหลานหน่อยได้ไหมหลานร้องไห้แล้วประมาณนี้เนาะแต่สักพักหนึ่งพอขับรถไปน้องผู้หญิงคนนี้บอกพี่จอดหน่อยจอดหน่อยแล้วเขาก็อยู่ก็ตกใจก็เลยเหยียบเบรกเอี๊ยดเลยปุ๊บแล้วน้องคนนี้ก็แบบว่าพี่เดี๋ยวไปเก็บตังค์ที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็เปิดประตูรถลงไปเลยเว้ยเขาก็ตกใจแบบเอ้าเฮ้ยจะชักดาบไปเนี่ยทิ้งยายไว้อีกแล้วแบบจัดลงไปตามก็รถคันหลังก็มาแล้วเขาก็บีบแตรไล่นะแป๊ดแป๊ดแป๊ดไงแบบก็เลยตาช่วยไม่ได้ไปส่งที่วัดนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวยังไงไปเจอยงเจอญาติอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยถามยายอีกทีก็ได้ไปถึงที่หมายก่อนก็เลยขับไปจนถึงที่วัดเนาะเขาก็หันมาถามก่อนใกล้ถึงวัดเขาก็หันมาถามยายทำไมไม่พูดกับหลานล่ะยายก็ฮะอะไรนะอ๋อหูตึงอะอะไรได้โดมยายทำไมไม่พูดกับหลานฮะหลานไหนหลานที่ลงไปเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเอ้าไม่เป็นไรยายหูตึงฟังไม่รู้เรื่องก็ขับไปก่อนแล้วกันจนเข้าไปถึงวัดเนาะเข้าไปถึงวัดนุ่มบอกว่ายายจะให้ผมไปส่งตรงไหนฮะลงตรงไหนศาลา3ศาลา3ว่าคนแก่จะปล่อยไว้หน้าวัดก็ไม่ได้ก็ไปก็ได้ป่ะก็เลยวนกลับไปเข้าไปถึงศาลา3ที่วัดหลังนั้นพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าเอ้ยศาลาเนี่ยมีงานศพจัดอยู่ซึ่งก็เหลือคนอยู่แค่ไม่กี่คนอ่ะเนาะคือกำลังเหมือนจะตั้งวงคิดเลขกันอยู่เขาก็ใช่เขาก็ขับรถเข้าไปเสร็จปุ๊บคนก็เห็นรถแท็กซี่มาเนาะก็เห็นว่าก็เลยออกก็เลยแบบเดินมาดูว่ามาทำอะไรพอเข้ามาถึงเปิดกระจกปุ๊บเห็นยายว่าเอ้ายายโอ้เก่งนะเนี่ยมาคนเดียวได้ด้วยเขาก็อ๋ออ๋อโอเคแสดงว่ารู้จักกันรอดละเขาบอกว่าพอดีเมื่อกี้ครับมีหลานแกมาด้วยแกบอกว่าให้มาเก็บตังค์ในที่นี่ฮะอ๋อเหรออ๋อโทษเท่าไหร่ครับอ๋อครับประมาณ200กว่าบาทอ๋อเราแป๊บนึงแล้วคนนั้นเขาก็ควักตังค์ให้ทีนี้เขาแบบเขาก็พายายลงมาเนาะเขาบอกว่าแล้วเขาก็บอกเนี่ยเมื่อกี้หลานน่ะอยู่ๆก็โมโหแล้วก็ลงรถไปเลยผมก็งงก็บอกว่าอ๋อหลานยายแกเหรอครับก็เนี่ยตอนเมื่อกี้ตอนผมขึ้นน่ะเขาก็อยู่กับยายอยู่ขึ้นมาอ๋อทีนี้เขาพูดกันใครวะใครแม่งมาขึ้นมาสงสัยเป็นไอ้น้อง B มั่งน้อง A มั่งสงสัยเทย่าไปอะไรมาเขาก็บ่นคุยกันเองของเขาอะนะจนสุดท้ายยายลงมายายกำลังลงรถเอาของเสร็จพวกก็เอ้าไอ้โนมลงมาไหว้ก่อนเร็วยายเรียกแท็กซี่ไม่เป็นไรครับยายเดี๋ยวผมรีบไปวิ่งงานต่อมาลงมาไหว้ก่อนด้วยความที่จะตัดรำคาญก็เลยแบบโอเคงั้นลงไปไหว้ก็ได้ก็เลยแบบลงไปจุดธูปพอไปปุ๊บจบพอเงยหน้าขึ้นมากำลังจะปักธูปก็บอกว่าขนลุกงานศพรูปที่ตั้งอยู่หน้างานศพอ่ะนั่นคือรูปของผู้หญิงคนที่ขึ้นรถมากับยายเว้ยฮะใช่น้องผู้หญิงที่ลงครึ่งลงรถไปอ่ะเขาเห็นแล้วเขาก็แบบเฮ้ยแล้วคนทั้งงานเขาหันมาดูเอ้าเป็นอะไรไอ้น้องคนนี้ที่ขึ้นรถมากับผมอ่ะบ้าก็เห็นรูปมันนอนอยู่เงี้ยขึ้นยังไงจริงๆก็เนี่ยเขาเป็นคนบอกให้นึกได้ว่ะแล้วน้องมันไม่ไปพยุงยายมาอีกมันให้กูลงไปพยุงให้นี่หว่าแล้วภาพแม่งลอยมาเลยเว้ยถ้าน้องคนนั้นแม่งเป็นผีแสดงว่ายายไม่คุยด้วยเพราะยายไม่ได้ยินอ๋อโอเคโอเคโอเค
้าเขาแบบเฮียอะไรวะเนี่ยสุดท้ายเขาก็ได้ไปถามว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าคือน้องคนนี้เขามาทำงานอยู่กรุงเทพนี่แหละอยู่หลายปีแล้วเป็นสิบปีแล้วแล้วไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยแล้วทีเนี้ยมันช่วงนั้นมันใกล้จะเทศกาลเนาะก็น้องคนนี้จะกลับบ้านครั้งแรกในรอบ10ปีมั้งก็เลยแบบกำลังจะกลับบ้านตื่นเต้นเนี่ยเขียนโทรไปบอกย้ายจะกลับบ้านสุดท้ายก็รถทัวร์ที่น้องเขานั่งไปเกิดอุบัติเหตุลงข้างทางเสียชีวิตเกือบทั้งลำแล้วเหมือนกับว่าทางบ้านเขามีความเชื่อว่าถ้าคนที่ตายโหงเขาจะไม่กลับบ้านศพก็เลยต้องเอามาไว้ที่วัดตรงนั้นแล้วญาติเขาก็ขึ้นมาแล้วยายก็เหมือนก็ตามขึ้นมาทีหลังเพราะเหมือนกับว่าเขาอะยายน่าจะไม่รู้เหมือนกันว่ายายทำไมยายถึงขึ้นมาคนเดียวแต่เหมือนกับว่าวิญญาณของน้องคนนี้เขาจะเป็นห่วงยายเขาก็เลยพายายเขามาส่งที่งานศพของเขาก็คงเป็นความผูกพันแหละคือคนบางทีมันถ้ามันเขาเรียกแหละเสียชีวิตกระทันหันนะมันก็ยังมีแบบเหมือนมีสิ่งที่ค้างคาใจอะที่แบบไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้ทำอย่างน้อยก็คือมาส่งยายเป็นห่วงแหละก็ยังมาส่งยายเพื่อไปงานศพตัวเองนะอืม